สวัสดีค่ะวันนี้ฝ้ายก็มีเรื่องที่อยากจะมาเล่าก็เลยมาทำเป็นสตอรี่ไทม์กันดีกว่าแต่ยังไม่มีชื่อช่วงเป็นของตัวเองนะเรื่องแรกเนี่ยเพิ่งเกิดไปได้เมื่อประมาณไม่กี่วันที่ผ่านมาคือประสบการณ์ในการเป็นขี้หูอุดตันส่วนอีกเรื่องนึงนะคะการกินเค้กวันเกิดที่เน่าแล้วอันนี้ question mark ไว้ก่อนนะว่าแบบเน่าแล้วจริงเหรอสำหรับเรื่องแรกเนี่ยก็เป็นไอเดียในการที่ทำให้ฝ้ายอยากมาทำคลิปเล่าเรื่องต่างๆเพราะรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆก็ได้ว่ามันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วเราควรจะดูแลหรือว่าจัดการกับเรื่องนี้ยังไงก็คือว่าในเรื่องการเป็นขี้หูตันเนี่ยอันนี้ฟ้าจะพยายามเล่าให้มันไม่ได้ดูน่าเกลียดแล้วก็ไม่มีรูปที่แบบอีขยะแขยงอันนี้ไม่ต้องกลัวในการแบบกินข้าวไปด้วยเอ๊ะแต่มันก็จะจินตนาการเนาะเดี๋ยวค่อยกินข้าวแล้วกันเรื่องการเป็นขี้หูอุดตันเนี่ยฝ้ายเคยได้ยินหรือว่าเคยเซิร์ชเจอมาเมื่อแบบนานมากๆแล้วอะเหมือนจะเซิร์ชเรื่องอะไรสักอย่างนึงแล้วก็ไปเจอเรื่องนี้แล้วก็เลยอ่านดูแบบว่าผ่านๆก็พอจะได้ข้อมูลว่ามันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้แล้วก็มีคนที่เป็นนะในการที่ขี้หูมันอุดตันแล้วแบบแคะไม่ออกจนต้องไปหาหมอหรือต้องไปดูดออกต้องหยอดยาอะไรต่างๆแต่เราก็ไม่ได้อะไรมากพอรู้สึกว่ามันก็ไม่เคยเป็นอ่ะใช้คอตตอนบัดในการแคะหูมาตั้งแต่เด็กใช้มาจนแบบ31ปีใช่30ปีก็ยังไม่เคยมีปัญหาอะไรแล้วก็ไม่ใช่คนที่แบบใช้แบบทะลุทะลวงแยงอะไรจนมันเจ็บมันอักเสบมันเลือดออกคือไม่ได้มีปัญหาอะไรในการใช้คอตตอนบัดแล้วเมื่อเช้าวันก่อนเนี่ยฝ้ายก็ตื่นขึ้นมาประมาณแบบ8โมงเช้ากำลังจะมาอัพคลิปนะคะแบบเปิดคอมทำนู่นนี่นั่นแล้วก็รู้สึกว่าคันหูมันมีความแบบยุบยับยุบยับก็ไปหยิบคัตเติ้ลบัดเหมือนที่เคยทำนั่นแหละมาปั่นหูก็ไม่ได้มีอะไรทำเหมือนทุกครั้งแต่รอบนี้พอปั่นไปอ่ะแล้วมันมีแบบเหมือนในวงดนตรีเหมือนออเคสตราแล้วมีการให้หยุดเหมือนอยู่ดีๆเสียงที่เราได้ยินอ่ะมันถูกตัดขาดไปก็คิดว่าแบบเอาแล้วหูข้างนี้แบบอื้อไปเลยไม่ได้ยินเป็นหูอื้อที่กลืนน้ำลายเราไม่หายแต่เราก็ยังไม่หยุดนะคะยังพยายามที่จะแคะต่อไปอีกว่าแบบมันต้องออกสิมันจะเป็นอย่างนี้ไม่ได้ก็พยายามที่จะแบบมุนดูอีกนิดนึงแล้วก็มันก็ติดออกมานิดนึงแบบนิดนึงอ่ะก็เลยคิดว่าพอมีความหวังเลยพยายามจะหมุนต่ออีกหน่อยแต่การได้ยินอ่ะก็ไม่กลับมาเลยอื้อยังไงก็ยังอื้ออย่างนั้นเลยคิดว่าหยุดดีกว่าหยุดตรงนี้แล้วไปแคะด้านขวาแทนอะไรวะจริงๆไม่ควรจะแคะต่อแล้วนะเพราะว่าข้างนี้เป็นข้างนี้อาจจะเป็นก็ได้อีนี่ก็คือแบบสติปัญญาคือไม่เพียงพอก็ไปแคะด้านขวาต่อข้างขวาเสร็จเรียบร้อยไม่มีปัญหาทีเนี้ยฝ้ายก็ยืนงงอยู่หน้ากระจกอยู่แบบพักนึงอะแล้วก็คิดว่ามันเป็นเพราะขี้หูอะมันอุดตันเขาเรียกว่าอะไรตันไปตรงแบบโพรงหูอะไรที่มันจะทำให้ได้ยินอะมันตันตรงนั้นแน่นอนมันเป็นภาวะนี้แน่นอนเพราะมันเหมือนที่เคยอ่านเจอมาเลยอะก็เลยรีบออกไปร้านขายยาแล้วก็บอกเภสัชว่าขอยาแบบละลายขี้หูหน่อยนี่สั่งยาเองอ่านมาจากกระทู้ว่าเขาใช้ยานี้กันแต่เขาบอกก่อนว่าถ้าเพื่อนๆ เป็นอะฝ้ายแนะนำว่าไปหาหมอเฉพาะทางเลยดีกว่าหมอที่รักษาเกี่ยวกับหูคอจมูกอะไรประมาณนี้ให้หมอตรวจเช็คแล้วก็เป็นคนสั่งยาให้เราเองดีกว่าอันนี้คือแบบไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยแล้วก็คิดเองตัดสินใจเองไม่ดีนะคะถ้าย้อนกลับไปได้ก็คือจะแบบสักหนึ่งอ่ะทีนี้ได้ยามาแล้วฝ้ายก็หยอดเลยค่ะตอนแรกอ่ะกะจะหยอดเต็มแม็กซ์เลยนะ10หยดที่เขาบอกแต่พอลองหยอดจริงๆอ่ะประมาณ5หยดเรารู้สึกว่ามันแบบมันจะท่วมหูแล้วอ่ะแล้วก็นอนตะแคงอยู่อย่างเงี้ยพยายามให้ยามันอยู่กับที่แล้วก็แบบทำงานในการแบบว่าละลายละลายที่หูของเราไปในใจก็คิดแล้วแบบแต่มันก็หายไม่มีอะไรต้องวอรี่แบบหยอดไปสักพักนึงมันก็จะรู้สึกว่าคันแล้วแบบหยับถ้าเฮียเราก็รีบลุกขึ้นมาเพื่อที่จะแบบแคะออกคิดว่าเราต้องแคะออกแต่ยังดีที่ยังตัวเองไว้ทันคือเขาไม่ให้แคะแล้วที่รู้เพราะอะไรเซิร์ช Google is my friend อ่ะเซิร์ชหาข้อมูลนิดนึงพอเซิร์ชไปก็มีคนบอกว่ามันไม่ควรแคะอยู่แบบ have to stop have to หยุดทุกอย่างกับการแบบแคะดวงลึกคุกคว้านอะไรทุกอย่างเหมือนกับว่าเราจะหยอดแล้วก็ทิ้งไว้เพื่อให้มันละลายขี้หูถ้าขี้หูจะออกมาก็ให้มันออกมาเองถ้ามันไม่ออกมันก็เหมือนเป็นการแบบไปละลายเพื่อให้มันอ่อนนุ่มลงมั้งประมาณนั้นแล้วก็เพื่อไปหาหมอให้หมอเอาออกให้ใช้เครื่องมืออะไรต่างๆก็ว่าไปคือมันจะเป็นประมาณนั้นแต่มันไม่ใช่แบบอยู่จะมาแคะเองเด้อวันนั้นก็หยอดช่วงสายๆแล้วก็ก่อนนอนอีก
10หยดมาจนถึงวันต่อไปอาการก็ยังไม่ดีขึ้นเลยไม่ดีขึ้นเลยอื้อยังไงอื้อย่างนั้นแล้วก็ไม่รู้สึกว่ามันจะมีที่หูไหลออกมาหรือหลุดออกมาหรืออะไรทั้งสิ้นน่ะแต่ความแน่นคือยาเนี่ยคือแน่นมากแล้วก็แบบมีความหยิบหยับหยิบหยับอยู่ในหูตลอดเวลาตอนแรกอะฝ้ายก็คิดว่าจะหยอดยาไปสักประมาณ 3-4 วันถ้ามันไม่ดีขึ้นหรือว่ามันไม่ออกมาเนี่ยก็ค่อยไปหาหมอแต่ไอ้แบบทนไม่ไหวแล้วพอวันต่อมามันแบบเหมือนพอหูอื้อแล้วเราจะได้ยินเสียงอะไรอยู่ตลอดเวลานึกออกปะมันจะเป็นเสียงก้องๆแบบมันไม่ดังมากแต่ว่ามันได้ยินตลอดเวลาก็เลยรำคาญทั้งไม่ได้ยินกับได้ยินอะไรที่ไม่ได้อยากได้ยินไปพร้อมๆกันก็เลยคิดว่าหรือเราจะไปหาหมอแต่ก็ยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรฝ้ายก็นอนหยอดยาไปอีกในช่วงบ่ายวันนั้นเพื่อหวังว่ามันจะดีขึ้นหยอดยาไปก็นอนตะแคงเหมือนเดิมเนี่ยแล้วแบบคือนอนตะแคงอย่างเงี้ยจนเมื่อยคอไปหมดแล้วว่ามันปวดคอมากกับการหยอดยารอบเนี้ยมันเริ่มรู้สึกมีความคันคือปกติมันก็คันยุบยับอยู่แล้วแต่นี่คือเหมือนมันคันน่ารำคาญมากกว่าเดิมอะในใจแล้วก็คิดไปละเฮ้ยมันจะเป็นเชื้อราหรือเปล่าหรือมันจะติดเชื้อหรือเปล่าแล้วแบบหยอดยาเข้าไปชื้นๆแล้วไปเจอกับขี้หูอะไรก็คิดไปต่างๆนานาก็เริ่มรู้สึกว่าโอเคเราไม่รอแล้วดีกว่าไปหาหมอดีกว่าโทรไปถามโรงพยาบาลดูว่าวันนี้มีหมอที่แบบรักษาเรื่องหูเนี่ยเข้ามาหรือเปล่าโชคดีที่หมออยู่ฝ้ายก็เลยรีบบึ่งไปที่ธนาคารไม่ใช่ไปทำไมไปที่โรงพยาบาลค่ะพร้อมกับสำลีอุดหูไปตลอดทางกันยาไหลพอเจอหมอฝ้ายก็เล่าเหตุการณ์ให้หมอฟังเรียกว่าเล่าเหตุการณ์พอเล่าเหตุการณ์เสร็จหมอก็เอาเครื่องที่แบบเหมือนเครื่องทำฟันอะมันประมาณนั้นน่ะซึบมาที่หูเราแล้วก็ทำการดูดขี้หูเท่าที่อ่านมานะอ่านอีกแล้ว Google is my friend เขาบอกว่ามันจะรู้สึกฟินเพราะแบบมันเหมือนแบบซุบออกไปใช่ป่ะฝ้ายก็รอเลยว่ามันจะแบบซุบยังไงอะคือมันก็ไม่ได้ฟินขนาดนั้นมันจะเป็นเสียงที่ค่อนข้างดังก็ดังแหละเพราะมันแบบอยู่ในหูมันจะเป็นเสียงของเครื่องสูบที่แบบฟร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 บวกกับมีเหมือนมีน้ำน้ำอะไรสักอย่างอยู่ในนั้นอะเหมือนเวลาเราไปทำฟันที่มันจะเป็นเครื่องที่ทำอะไรชิบชับชับแล้วก็จะมีละอองน้ำเนี่ยหมอก็แบบชิ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 บสักพักหนึ่งเลยมันไม่ได้เจ็บนะแต่เราก็รู้ไงว่ามันจะเจ็บหรือเปล่าน่าจะใช้เวลาไปประมาณ2นาทีมั้งหรือไม่ถึงเราอาจจะรู้สึกว่ามันนานเกินไปเองแต่พอทำเสร็จแล้วอะแบบได้ยินแล้วแบบเฮ้ยลองรู้งี้มาหาหมอนานแล้วทนหูอื้ออยู่ต้องแบบ2วันเสร็จแล้วฟ้าก็เลยถามหมอว่าเราอ่ะควรจะมีวิธีในการดูแลรูหูของเรายังไงให้มันถูกวิธีแล้วก็ปลอดภัยที่สุดฟ้าก็เพิ่งจะรู้เหมือนกันว่าจริงๆแล้วอ่ะเราไม่ควรใช้แท่งคัตเติ้ลบัดในการแคะหูแบบที่เรียกว่าแคะเหมือนเราเองก็เคยได้ยินเรื่องนี้เหมือนกันนะแต่ก็ไม่ได้สนใจไงเพราะว่าเราทำมาตลอดแล้วมันไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยมาถามหมออีกครั้งหมอก็เลยให้คำแนะนำมาแบบนี้ว่าจริงๆอ่ะมันไม่ควรที่จะแย่หรือแคะเข้าไปเพราะว่าที่หูเราที่มันเกาะอยู่ข้างในอ่ะพอเราแคะเข้าไปอ่ะเราก็ไม่ได้มองเห็นใช่ป่าวว่าเราจิ้มหรือแย่ไปโดนอะไรยังไงซึ่งก็มีโอกาสที่ขี้หูมันจะโดนดันเข้าไปเรื่อยๆแล้วถ้ามันเป็นก้อนใหญ่ก้อนเหนียวแล้วเราเข้าไปด้วยโมชั่นแบบแย่และแคะและอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนจะเป็นการดันเข้าไปโดยที่เราก็ไม่รู้ตัวว่าเรากำลังดันมันเข้าไปอยู่ถ้าโชคดีมันอาจจะหลุดติดมากับคัตเติ้ลบัดที่เราเห็นแล้วมันเป็นก้อนๆแต่ถ้าโชคไม่ดีเหมือนที่ฝ้ายเป็นคือดันแล้วแบบหลุดปุ๊บเข้าไปเลยไปปิดหูปิดการได้ยินน่ะอันนั้นคือแบบไม่โอเคมากๆที่หมอแนะนำก็คือว่าคัตเติ้ลบัดเนี่ยยังไม่ต้องขนไปทิ้งนะเราก็ยังใช้คัตเติ้ลบัดได้ในการทำความสะอาดรอบๆใบหูบริเวณหูที่เป็นซอกเป็นอะไรประมาณเนี้ยที่ไม่ใช่ในรูหูก็ใช้เช็ดทำความสะอาดหรือว่าใช้ทิชชู่ผ้าอะไรนิ่มๆในการเช็ดรอบๆประมาณเนี้ยก็เพียงพอแล้วคือเหมือนกับเราไม่จำเป็นต้องไปยุ่งกับบริเวณรูหูหรือขี้หูตลอดเวลาถ้าไม่ได้มีอะไรที่ผิดปกติจริงๆซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นน่ะก็ต้องไปพบหมอพบแพทย์จะดีกว่าอันเนี้ยป้าก็เพิ่งมาคิดว่าเรายุ่งกับรูหูมากเกินไปหรือเปล่ามากจนที่แบบมันอาจจะไม่ปลอดภัยอาจจะไม่ดีแล้วก็อยากรู้ว่าเพื่อนๆน่ะมีวิธีในการดูแลบริเวณใบหูของตัวเองยังไงอันนี้มาแชร์ได้เลยนะคะป้าเชื่อว่าหลายๆคนก็มีความรู้หรือมีความเข้าใจอะไรที่ดีกว่าฝ้ายเยอะเลยหลายคนก็คงไม่ได้ปล่อยให้ตัวเองแบบเป็นเหตุการณ์แบบนี้มันดูเป็นอะไรที่เกิดจากเรื่องเล็กๆน้อยๆมากเลยเนาะแล้วก็นำไปสู่การต้องไปหาหมอและเสียค่าใช้จ่าย800บาทในการให้หมอดูดขี้หูออกนั่นแหละก็เพื่อนๆคนไหนที่ยังติดในการแคะหูทะลุทะลวงอะไรอย่างเงี้ยถึงแม้มันจะไม่ได้ลึกมากจนเรารู้สึกเจ็บนะแค่ไปประมาณนึงอ่ะก็เสี่ยงแหละเสี่ยงต่อการที่มันจะไปดันขี้หูเข้าไปให้อุดตันได้อันนี้ก็ฝากไว้ด้วยให้ระวังกันนะคะเหมือนฝ้ายที่แบบก็รู้ว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้แต่ก็ไม่สนใจแล้วไงได้สนใจเต็มๆมาต่อกันที่เรื่องการกินเค้กวันเกิดที่เน่าแล้ว
หรือเปล่าเหตุการณ์นี้เกิดที่ญี่ปุ่นนะคะมันเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ได้เห็นความแตกต่างของอุปนิสัยคนไทยกับอุปนิสัยญี่ปุ่นแบบมันก็ดูขำๆดีอะแล้วคิดว่าอย่างนั้นแต่ในความที่ว่าอุปนิสัยคนไทยป้าก็ไม่ได้เหมารวมแล้วกันว่าคนไทยทุกคนจะเป็นอย่างนี้แค่อยู่ในเหตุการณ์นั้นอะแล้วมันมีความชัดเจนแบบไทยแบบญี่ปุ่นฟิลนั้นมากกว่าเดี๋ยวงงมาเล่ากันเลยก็คือตอนนั้นอะป้าไปทริปที่คานาซาวะปีที่แล้วในช่วงที่ใกล้เคียงกับวันเกิดพอดีเหลือบวันเกิดวัน2วันน่ะแล้วก็ไปร้านขนมที่ชื่อ Le Musée de H เป็นร้านขนมที่ดังมากแล้วก็อันนี้เป็นสาขาในคานาซาวะไปดูได้ในคลิปนะคะเดี๋ยวแปะไว้ให้ด้านล่างด้วยคือเราก็ไปกินใช่ป่ะแล้วก็ถ่ายคลิปถ่ายรูปอะไรสั่งเค้กมา2ชิ้นแล้วก็ชูครีมอีกแล้วก็ได้เค้กวันเกิดเซอร์ไพรส์เป็นเค้กของร้านนั่นแหละเราก็กินกันไปแล้วประมาณ1ส่วนเค้กวันเกิดอ่ะน่ากินแต่กินไม่ไหวแล้วทั้งอิ่มด้วยแล้วเราก็รีบที่จะไปที่ต่อไปกันแล้วคือถ้าจะแบบมาบ่มกินมันก็ไม่ได้ใช่ไหมอ่ะมันควรจะมีความแบบสเปเชียลนิดนึงเราควรได้เทคไทม์กับเค้กวันเกิดของเราในเมื่อมันกินไม่ไหวแล้วก็ไม่ทันแล้วจริงๆเขาก็ได้เอาไปใส่กล่องให้พร้อมกับโปะน้ำแข็งแห้งมาปุ๊บๆแล้วก็ใส่เข้าไปในถุงเก็บความเย็นอีกชั้นนึงให้เราพกไปกินแบบสถานที่ข้างหน้าอ่ะแล้วเขาบอกว่ามันอยู่ได้ประมาณ24ชั่วโมงแล้วก็รอเดินทางเสร็จทุกอย่างเย็นๆค่ำๆกินแล้วฝ้ายก็ไปเที่ยวต่อไปตลาดสดโอมิโจไปกินข้าวเอ้ากินข้าวอีกได้เฉยคืออิ่มแล้วนะกินเค้กไม่ไหวแต่แบบปลาดิบมันอร่อยมากที่นั่นแบบมันสดมันต้องกินข้าวเสร็จแล้วเนี่ยก็จะนั่งบัสไปที่ชิราคาวะโกะซึ่งก็คือหิ้วขนมเค้กเนี่ยขึ้นไปใส่ในบัสแล้วบัสญี่ปุ่นอะข้างนอกอากาศหนาวใช่ไหมคะในบัสมันจะอุ่นมันจะแบบมีฮีเตอร์เค้กเราที่แบบอย่างน้อยมันยังมีน้ำแข็งแห้งห่อด้วยความเย็นอะไรประมาณนึงอยู่ก็มันได้อยู่ก็ใส่ในชั้นวางของในรถนั่งบัสไปแบบจำเวลาไม่ได้แล้วอ่ะก็ประมาณนึงแหละไปถึงชิราคาวะโกะอู้หิมะแบบตกหนักมากหิมะแบบเค้กชั้นรอดแล้วปลอดภัยแล้วกระเตงเค้กไปกับกระเป๋าอีกเดินเล่นไปนู่นไปนี่ไปท่องไปเที่ยวถ่ายรูปถ่ายคลิปจิบชากินขนมแล้วก็นั่งบัสกลับมาที่ทาคายาม่าขนมเค้กก็ยังคงติดตัวเราเสมอมาหนูมีความอดทนมากลูกคือไม่รู้เลยว่าสภาพข้างในอ่ะมันจะเละเทะหรือมันจะเป็นอะไรหรือเปล่าเพราะมันก็อยู่ในกล่องอยู่ในถุงเราไม่เห็นแต่เราก็ยังคงกระเตงมันไปทุกที่ด้วยความแบบแน่วแน่นั่งบัสกลับมาทาคายาม่าซึ่งก็หมายถึงเค้กนั้นก็ต้องอยู่ในบัสที่มีฮีเตอร์เย็นแล้วก็มาอุ่นแล้วก็ไปเย็นที่หิมะแล้วก็กลับมาในเจออุณหภูมิอุ่นอีกเช็คอินโรงแรมปุ๊บก็รีบเอาของขึ้นไปเก็บแล้วก็เอาเค้กเนี่ยไปแช่ตู้เย็นเหมือนเป็นชาเลนจ์เลยอะที่แบบเที่ยวไปแล้วก็ต้องรักษาเค้กเท่าชีวิตมันไม่ได้จริงๆเป็นเค้กวันเกิดจากปาติสิเย่ชื่อดังนั่นแหละพอแช่ตู้เย็นปุ๊บเสร็จแล้วก็รู้สึกว่าทุกอย่างมันจะเรียบร้อยโดยที่ไม่ได้คิดเลยว่าเนี่ยเขาบอกว่ามันอยู่ได้24ชั่วโมงอยู่จะยังไงจะแช่ตู้เย็นยังไงมันก็มีเวลาของมันได้มาวันที่18หมดอายุ19วันเดียวเท่านั้นแหละพอแช่เย็นไว้ปุ๊บเราก็ออกไปแต่กันข้างนอกต่อแล้วก็กลับมาอาบน้ำร้อนนู่นนี่นั่นถามว่าทำไมคืนนั้นไม่กินล่ะที่ไม่ได้กินก็เพราะว่าป้าตั้งใจว่ามันควรจะได้กินพร้อมหน้าสมาชิกทุกคนที่ไปในทริปอะนึกออกไหมแบบวันเกิดอะแบ่งเค้กแล้วก็ให้แต่ละคนได้กินพร้อมกันเนี่ยมันคือ imagination ของฝ้ายมันเป็นภาพที่เราต้องการฉะนั้นเราก็จะไม่มีทางแบบเปิดแล้วก็ควักกินคนเดียวในห้องอย่างalone แน่นอนคืนนั้นก็เลยไม่ได้กินพอทุกคนเหนื่อยมากแล้วแต่ละคนก็คือแยกย้ายกันไปนอนไปแช่น้ำไปอะไรก็แล้วแต่แบบไม่สามารถมีอีเวนต์รวมกันได้พอวันถัดไปอ่ะก็ไม่มีเวลากินคือเรารีบออกไปตั้งแต่เช้ามากเพราะว่าจะไปตลาดเช้าแล้วก็เพื่อจะไปเที่ยวต่อนู่นนี่นั่นเค้กอยู่ไหนเค้กอยู่กับข้าพเจ้ากระเตงต่อคิดดูเค้กมันบอบบางมากนะแต่ฝ้ายพามันแบบไปทุกที่ขึ้นรถบัสลงไปเที่ยวฟินแบบทรหดมากนี่ยังแบบแอบคิดอยู่คนเดียวว่าเค้กกูเป็นไงบ้างวะเนี่ยแบบเละหรือยังวะหน้าเป็นยังไงแบบจะมาแพนิคเรื่องเค้กทำไมเนี่ยแต่ก็ไม่มีอะไรก็กระเตงต่อยังไงมันก็ยังอยู่กับเราก็เที่ยวแถวทาคายาม่าต่อหลังจากนั้นก็นั่งรถบัสเพื่อที่จะไปชินโฮตะกะรถบัสเข้าใจไหมแบบการขึ้นรถบัสอะมันเป็นการแบบเหมือนเปลี่ยนอุณหภูมิอะและเค้กที่เป็นเค้กครีมสดอะจะบอกว่าน้ำแข็งแห้งคือแห้งไปแล้วนะหมายถึงมันแบบมันหมดประสิทธิภาพไปแล้วแต่ก็ยังใส่เข้าไปไว้เพื่อความสบายใจเค้กก็ถูกใส่ไว้ในช่องเก็บของแล้วก็พาไปชินโฮตะกะด้วยคือในบัสอะมันมีฮีเตอร์แล้วมันก็ค่อนข้างอุ่นจนแบบร้อนเลยอะไฟต้องถอดเสื้อกันหนาวถอดอะไรออกหมดเพราะแบบไม่งั้นหายใจไม่ออกมันเริ่มอุ่นมันร้อนแล้วแล้วเค้กล่ะแล้วไปถึงเราก็จะไปเที่ยวต่อโดยฝากของไว้ที่โรงแรมยังไม่ได้เช็คอินเข้าห้องนั่นหมายความว่าเค้กก็จะอยู่ที่ล็อบบี้แบบ
ไม่มีที่แช่หลังจากที่ออกมาจากบัสที่อุ่นมากๆน้องก็เลยได้อยู่ที่ล็อบบี้ต่อไปอีกหลายชั่วโมงเลยนี่ผู้ไม่ท้อทุกคนในทริปได้แต่ถามว่าอ้าวยังมีอยู่อีกเหรออ้าวถือมาด้วยเหรออ้าวมันยังอยู่เหรออะไรแบบนี้แบบทำไมอ่ะก็ยังไม่ได้กินไงต้องอยู่สิเราก็ไปเที่ยวต่อจนได้กลับมาโรงแรมในช่วงค่ำๆอ่ะแล้วถึงได้ไปแบบเช็คอินเข้าห้องก็เอาเค้กไปเข้าตู้เย็นเป็นอะไรที่แบบเจอความทรหดมากเหมือนกันนะเค้กก้อนเนี้ยคืนนั้นอ่ะเราก็ไปกินข้าวด้วยกันทุกคนทั้งทีมเลยมีคนไทย1 2 3คนไทย4คนคนญี่ปุ่น2คนกินข้าวกินอะไรกันแล้วก็มีความรู้สึกว่าคืนนี้แหละคืนนี้เราต้องเอาเค้กมากินเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะไปนาโกย่าแล้วไงก็คือต้องนั่งบัสไปอีก2ชั่วโมงสงสารสงสารน้องสงสารเค้กที่แบบไม่ไหวหรอปะเค้กคือยมแล้วนั่งบัสจนยมแล้วก็เลยถือโอกาสที่ทุกคนอ่ะกินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะรีบขึ้นห้องไปเอาเค้กลงมาโดยที่ในใจก็ลุ้นเหมือนกันนะว่าสภาพเค้กอ่ะจะเป็นยังไงพอเปิดออกมาเค้กอ่ะยังอยู่ดีแบบเฮ้ยเป็นไปได้ไงแต่ฝ้ายลืมที่จะถ่ายรูปตอนนั้นมาแต่ว่าเค้กอ่ะไม่ได้เละคือมันไม่ได้แบบสวิตชิ่งอ่ะมันก็มีเหมือนชนตามขอบกล่องอะไรบ้างอ่ะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นในสภาพที่เละแบบเละเทะเค้กยังอยู่ดีแต่เลยวันหมดอายุมาแล้วประมาณ2วันแบบเค้กอ่ะมันเป็นของที่ทำสดเขาอาจจะกะเวลาเอาหรือเปล่ามันอาจจะยังไม่ได้เสียหรือเปล่าก็เลยคิดว่าแบบเฮ้ยมันต้องเช็คดูก่อนอ่ะก็ตัดเค้กนะคะแบ่งเป็นแบบอีเวนท์ที่เราต้องการเกิดขึ้นแล้วแล้วก็ตักของตัวเองมาก่อนเพื่อมาดูว่ามันยังได้ไหมมันเสียหรือยังทั้งกลิ่นทั้งลักษณะทั้งอะไรทุกอย่างอ่ะมันยังไม่เสียจริงๆนะแล้วก็เลยลองชิมดูมันก็เฮ้ยมันกินได้มันยังอร่อยแต่ก็แอบสงสัยนิดนึงนะว่าหรือมันเสียแล้วถ้ามันไม่เสียมันจะอร่อยกว่านี้มากๆเลยหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่กินตอนนั้นน่ะมันอร่อยอร่อยมากหลังจากที่เราคอนเฟิร์มด้วยตัวเองแล้วว่ามันไม่เสียมันยังไม่เสียกินได้ก็เลยจะทำการแบ่งให้ทุกคนทีมคนไทยแรกๆก็มีแอบลังเลนิดนึงมันจะกินได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยดมดมดูดูอะไรนิดนึงเออมันก็ได้อ่ะก็กินไม่ติดอะไรทีมญี่ปุ่นเขาชะงักตั้งแต่รู้ว่ามันหมดอายุไป2วันแล้วคือคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะมีความที่เป๊ะมากๆไงเฮ้ยเนี่ยมันหมดอายุวันนี้แล้วอยู่ไม่ควรกินแล้วนะแต่มันยังไม่เสียนะมันยังกินได้อยู่เลยยังไงแบบกลิ่นยังดี texture ดีรสชาติได้เอ๊ะมันหมดอายุมา2วันแล้วนะกินได้คือนึกภาพเหตุการณ์นั้นน่ะเป็นการยื้อยุดอยู่ระหว่าง2แก๊งแก๊งญี่ปุ่นแก๊งไทยแก๊งญี่ปุ่นทุกคนก็คือแบบกินจริงเหรอยูไม่ควรกินแบบไม่เก็ตใดๆทั้งสิ้นกับการตัดสินใจของคนไทยคนนี้ว่าทำไมมันจะกินทำไมมันหมดอายุจริงๆนะมันไม่เป็นอันตรายหรอกินได้จริงเหรออะไรแบบนี้อยู่ตลอดแล้วเขาก็ไม่ได้กินเค้กด้วยนะไม่ได้รับส่วนแบ่งนั้นไปเพราะว่ายังไงเขาก็ไม่กินในขณะที่แก๊งคนไทยนั้นกินอย่างอร่อยเค้กมันอร่อยอะไรขนาดนี้เนี่ยอู้สตรอเบอรี่ลูกใหญ่มากเลยครีมก็อร่อยเนาะสมแล้วที่เป็นร้านดังแก๊งคนไทยคือจอยมากกับการกินเค้กเช็คแล้วไงว่าแบบเฮ้ยมันยังกินได้เราก็เอนจอยไปเต็มที่โดยที่แบบไม่ได้สนใจนะคะว่าแบบมันจะวันหมดอายุยังไงอะไรยังไงก็คือแบบเช็คแล้วทีมญี่ปุ่นก็ไม่เห็นด้วยทีมไทยก็จอยเวอร์กินไปจนหมดกินกัน4คนน่ะเค้กทั้งก้อนหมดเลยแต่ถ้าถามว่าจริงๆแล้วอ่ะเค้กนั้นเน่าหรือยังพอมาคิดอีกทีนึงตอนเนี้ยป้าก็ไม่แน่ใจแล้วอ่ะหรือมันอาจจะเสียแล้วแต่ด้วยความที่เราอยากกินแล้วเราไม่อยากจะทิ้งมันทำให้จิตเรามโนจิตปรุงแต่งไปว่ามันยังอร่อยอยู่มันยังกินได้อยู่แต่หลังจากคืนนั้นพวกเราคนไทยทุกคนก็ปลอดภัยดีไม่มีใครท้องเสียท้องร่วงก็ยังไปเอนจอยอาหารต่อไปได้อีกแล้วพอเช้ามาคนญี่ปุ่นก็ถามนะว่าเป็นไงบ้างอารมณ์แบบเมื่อคืนพวกมึงแดกเค้กเสียไปนะไม่เป็นอะไรท้องไส้คนไทยค่อนข้างจะแข็งแรงเป็นเหตุการณ์ที่นึกภาพย้อนกลับไปทีไรเราก็จะขำในความที่เหมือนถ้าเรามองเข้าไปในมุมคนนอกญี่ปุ่นก็มีความเป็นญี่ปุ่นมากๆมีความเป๊ะวันหมดอายุเท่านี้หรืออะไรเท่านี้เขาก็จะยึดตามนี้เป๊ะๆไม่กินแน่นอนหมดอายุไปแล้วแบบยังไงก็คือไม่กินความคนไทยซึ่งก็ไม่รู้เป็นข้อดีข้อเสียดูมีความยืดหยุ่นแปลกๆเสียจริงหรือเปล่าชิมกินได้อยู่ไม่ขอเหมาว่าเป็นคนไทยหมดแล้วกันคือข้าพเจ้าเนี่ยผู้เห็นแกกินประมาณนึงมันเป็นเค้กของ Le Musée de H นะอยู่ทิ้งได้ลงหรอถ้าเป็นไปได้ก็เราก็ไม่ควรกินแหละอะไรที่มันบอกไว้ชัดเจนแล้วว่ามันกินได้ถึงเมื่อไหร่แล้วเราก็ติดนิสัยที่แบบสมมติมันหมดอายุวันที่19อ่ะเที่ยงคืนวันที่18ไปจนถึงเที่ยงคืนที่จะเข้าวันที่19เนี่ยนาฬิกาตีเป้งแล้วมันหมดอายุแบบเงี้ยเลยเหรอก็ไม่น่าไหมแล้วก็เลยใช้ตะกะเนี่ยแบบหรือเพื่อนๆเป็นไหมเป็นแบบทีมไหนมากกว่ากันลองคอมเมนต์มาดูว่าเพื่อนๆ เป็นแบบไหนเพราะว่าคนญี่ปุ่นก็คงไม่ได้นิสัยเหมือนกันเป๊ะๆทุกคน 100% คนไทยก็คงไม่ได้นิสัยเหมือนกันเป๊ะๆ 100% แต่ในคืนนั้นน่ะ
แบ่งทีมชัดเจนมากนั่นแหละเวลาที่เราได้เดินทางได้ไปพบเจอเพื่อนต่างประเทศต่างชาติต่างวัฒนธรรมเราก็จะได้เห็นถึงความเป็นเขารวมถึงเหมือนเห็นความเป็นเราเองได้ชัดเจนมากขึ้นด้วยปกติที่แบบเราก็อยู่ของเราเองแล้วก็เป็นอย่างนี้ของเราเราก็ไม่รู้สึกว่ามันแปลกอะไรพอไปอยู่ที่อื่นในสังคมอื่นในวัฒนธรรมอื่นเราก็อาจจะกลายเป็นความแปลกหรือความงงของเขาอีกก็ได้อ๋อฉันทำอะไรแบบนี้มาตลอดมันแปลกเหมือนกันว่ะอะไรแบบนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆจะ enjoy กับช่วง story time ในวันนี้แล้วก็ได้ประโยชน์กันบ้างอย่างน้อยก็ได้ประโยชน์นะในเรื่องโรคภัยแก้เจ็บต่างๆไว้เดี๋ยวฝ้ายมีเรื่องอะไรน่าสนใจมีประโยชน์หรือเรื่องราวความวินาศสันตโลอะไรที่ไปเจอมาก็จะมาเล่าให้กันฟังอีกนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย